2475คือที่มาโรงเรียนวัฒนคามครั้งก่อนประชาบาลสองคืนนามก่อตั้งตามคำร้องขอของราษฎรโดยท่านคุณพำนักชนบทผู้มียศนายอำเภอเวลานั้นดาบถนอมทัพเทพศึกษาธิการร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาโดยเริ่มใช้ศาลาของทางวัดเป็นที่จัดการศึกษาให้ลูกศิษย์ครูท่านแรกครูเจริญพวงสถิตมีลูกศิษย์52เริ่มป.1เนื้อที่โรงเรียนในปัจจุบันมีประมาณ3ไร่กว่าเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามร่วมพัฒนาการศึกษาชาวท่าข้ามก็ร่วมใจพา2475คือที่มาโรงเรียนวัฒนคามครั้งก่อนประชาบาลสองคืนนามก่อตั้งตามคำร้องขอของราษฎรโดยท่านคุณพำนักชนบทผู้มียศนายอำเภอเวลานั้นดาบถนอมทัพเทพศึกษาธิการร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาศาลาของทางวัดเป็นที่จัดการศึกษาให้ลูกศิษย์ครูท่านแรกครูเจริญพวงสถิตมีลูกศิษย์52เริ่มป.1เนื้อที่โรงเรียนในปัจจุบันมีประมาณ3ไร่กว่าๆเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามร่วมพัฒนาศึกษาชาวท่าข้ามก็ร่วมใจ